าว่ากันว่าที่นี่ยิ่งสูงยิ่งสวยรออะไรลุยสิครับด้านหลังหมอกเยอะมากเลยต้องบอกผมหูเลี้ยงละสูงแง่ว่าผมหูเลี้ยงแล้วจุดเริ่มต้นในการขึ้นภูสอยดาวน่าจะเป็นจุดตรงนี้แหละสตาร์ทสต็อปเลยได้ไหมมื้อนี้ครับผม15ทุกคนครับไปพิชิตยอดเขาภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นหนึ่งในภูเขาครับที่ว่าอยากสิไปพิชิตจากเทียนึงในชีวิตครับเห็นเพิ่นนั่นลงรูปในโซเชียลมาแบบว่าเออมันย่างขึ้นไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าการเดินทางที่นี่ครับผมก็มีโอกาสได้ส่วนมูไปแล้วบัดนี้ก็บ่คิดดอกว่ามูสิมากะว่าชายเดียวครับทริปนี่แต่ว่ามูบัดไล่มาหาเมื่อวานตอนเช้าครับว่าไปน้ำออกเดินทางน้ำสบายใจแล้ววันนี้มีมูย่างขึ้นเขาแล้วครับโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยครับไปมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับไปผมเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ดูเวลาใน Google Map ครับประมาณ7ชั่วโมงกว่าแต่ก็เป็นการขับรถที่แบบขับไปเรื่อยๆชื่นชมสองข้างทางที่เป็นเส้นทางที่แปลกตาเพราะไม่เคยวิ่งเส้นนี้มาก่อนและตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงบ้านห้วยมุ่นแล้วเนาะก็เป็นหมู่บ้านที่คิดว่าคืนนี้ครับจะนอนที่นี่ผมจองเอาไว้แล้วล่ะแล้วก็นอนที่นี่เพื่อที่จะเดินทางขึ้นภูสอยดาวมืออื่นเศร้านั่นเด้อืมขับรถมา8ชั่วโมง โอ้ชีวิตไปเดี๋ยวเข้าไปที่พักกันนะครับยังไม่รู้เลยว่าที่พักเป็นอย่างไรเนาะแต่กระจองกระหาแน่น Google Map แล้วซูมเข้าซูมออกตายนัดติดรถครับไปดูกันนี่หอแนวโรงแรมอิ๋วห้วยมุ่นรีสอร์ทเดี๋ยวไปเช็คอินกันครับเขามีร้านค้าแจ๋วเลยไอ้ย่าปึ๊บสวัสดีครับจองที่พักไว้ชื่อนัทครับใช่ครับคนที่นี่เขาพูดภาษาอะไรกันครับภาษาถิ่นค่ะภาษาถิ่นเหมือนเมืองเลยอะค่ะอ๋อเป็นแบบภาษาเช่นเช่นสวัสดีค่ะจะไปไหนสวัสดีค่ะจะไปไหนล่ะคะใช่ครับถามอีไปไหนอีไปไหนค่ะโอ้โหไปไหนกันอีไปไหนกันค่ะโอ้นี่คือภาษาถิ่นเลยค่ะโอ้ลึกมากลึกมากโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่พักแล้วเนาะก็เป็นหมองพักที่เอาไว้นอนแล้วก็ตื่นเช้าค่อยขึ้นภูสอยดาวครับก็ขับรถมาอู้8ชั่วโมงนะเอาเรื่องอยู่นะ8ชั่วโมงเนี่ยแต่ก็เป็น8ชั่วโมงที่ได้เห็นวิวทิวทัศน์เนาะของภาคเหนือตอนล่างอ่ะผมว่านะก็งามดีไปอีกแบบนึงครับถนนสวยฝนตกชุ่มฉ่ำระหว่างทางก็เห็นหมอกเห็นอะไรโอ้ยเอาบัดนี้บัดนี้กะถามูบัดนี้ฮอดใสแล้ววู้เออ
ตอนแรกคุยกันว่า6โมงแรกนี่น่าสิฮอดพอกันครับพี่น้องเดี๋ยวมาถามเบิ่งครับว่าสมาชิกนี่มีผู้ใดแน่เอ้าเอ้าไทยสีเกียรติมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยมาแล้วไทยสีเกียรติโอ้ยโซนอย่าโซนไม่หยิบเด็ดขาดยังนะยังนะอย่าโซนไม่หยิบเด็ดขาดเป็นยังล่ะยันตั้งแต่อันน้ำตกสอยดาวฮอดนี่เอาเดี๋ยวความสวยบังเกิดเออไปไหนมีน้ำมันมีเบ็ดเบิร์ดน้ำมันมีเบ็ดเบิร์ดไปตื้อตอนแรกน้ำมันเวิร์ดกลางปลาครับเออแล้วก็ยันมา7กิโลมาหอดไอ้ปั๊มยอดเหรียญอ๋อเติมได้แต่เบนซินเออเก้าหาพังบ่ได้แล้วก็ยันต่อยันต่อปึ๊บมาพอร่างค้างสิล่ะเออพอร่างค้างปึ๊บอ่ะเติมน้ำมันพอเติมแล้วแบตเวิร์ดแบตเวิร์ดอีกยันมาหอดดิโอ้เอาเอาจังได๋ก็มาพอหน้าก็แล้วบ่นี่เว้ยอย่ามาเลยกินร้อนเยอะเปล่าเอาโอเคพักคนท่านนะนั่งคนเฉยแล้วอีกหนึ่งคนในสมาชิกของเรานะครับทุกคนไอ้ยาถึงเฉยนี่มาจากศรีสะเกียจเหมือนกันเนี่ยเซฟมาแคปนั่นแคปเหรอครับนี่โมบังหอดเสยมากโอ้โหไอ้ลุยปลาเออ80กว่าโลอ่ะเออโคตรน่ากลัวเลยอ่ะมึงนี่สุดยอดเลยว่ะน่ากลัวแห้งโอ้กินฮอดหลายโอเคบักแล้วเปิดห้องมาให้แล้วล่ะครับผมขอบคุณครับเสร็จข่าวไว้แล้วล่ะไปกินข่าวกันตอนนี้ก็ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วแล้วก็แยกย้ายกลับเข้าห้องกันแล้วครับกระทั่งศรีสะเกษก็ใช้เวลาเดินทางกันประมาณ13ชั่วโมงครับเอ้าวันนี้พร้อมครบพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมื้อเช้าเตรียมตัวขึ้นผู้สดาวครับไปไปนอนก่อนสวัสดีตอนเช้าครับผมวันใหม่เดี๋ยวให้มาดูหน้าสมาชิกชัดๆทีละคนนะครับเปิดตัวด้วยที่มานี่ก่อนเลยนี่ครับสมาชิกเราที่ตามไปห้องวันนาในค่ำคืนนั้นวันนี้ผมก็ได้มาครับเดิมครับผมแต่ไม่ได้ตามมานะครับผมย่านผู้หนึ่งครับผู้หนึ่งครับจ๊อบครับครับผมคนนี้ขาดไม่ได้เลยพร้อมครับนะเขาเดินเขาครั้งแรกชื่อเขาอะไรอ่ะชื่อเขาอะไรผู้เสมอดาวกูเอามากลับศรีสะเกษเถอะผู้สอยดาวครับมาผู้สอยดาวเออได้ข่าวว่าครั้งแรกใช่ไหมฮะในการเดินป่าครั้งแรกครับรู้สึกไงบ้างครับเตรียมตัวมาดีครับเตรียมตัวมาดีนะดูจากการแต่งตัวเอาต่อไปเอาแคปแคปครับผมเออแคปนี่นำมาเมื่อคืนใช่ก็ขึ้นเขาครั้งนี้ก็รอบลูกที่สองละลูกที่สองแล้วใช่ลูกแรกเขาคิดจะปูดครับผมตอนนั้นไปขึ้นกับเพื่อนๆที่ตอนมหาลัยขึ้นไปแล้วก็ลงมาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ผูกผ้าแดงอะไรกับเขาเลยใช่ครับรอบนี้ก็เดี๋ยวไปผูกผ้าแดงที่ภูสอยดาวผ้าแดงมันเกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวกันเลยอีกหนึ่งท่านครับผมนี่นักมวยของเราผมครับผมพูดติดตามครับผมติดตามพี่จอมครับทั้งแหล่งเหมือนกันครับวันนี้เตรียมตัวมาดีไหมวันนี้โอ้ดีมากเลยครับดูจากรองเท้าครับดีมากเลยรองเท้าไฮบิดเป็นพร้อมพร้อมเลยครับมันคือกึ่งรองเท้าแตะและรองเท้าหุ้มส้นเขาเรียกว่ารองเท้าไฮบิดเนี่ยหุ้มส้นแล้วนี่คือไฮบิดไฮบิดแล้วเหมือนรถแม้ว่าเราไม่ต้องบิดแล้วทำไมวะไฮบิดบ้าไฮบิดผ่านผ่านเลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เช้าอยู่เช้าอยู่เช้าอยู่เอาวันนี้วันนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวกันไปลุยครับจากที่พักครับไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวก็ประมาณ26นาทีนะครับใกล้ออกเดินทางกันครับเดินทางมาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับตอนนี้ทางสำนักงานเขาเปิด8โมงเนาะเราก็จะ
เดินขึ้นไปถ่ายรูปกับป้ายเนาะเช็คอินก่อนว่าเรามาฮอดแล้วสินะฮอดแล้วเออถ่ายกับป้ายยานแห่งชาติภูสอยดาวครับภูดึงดาวภูสอยดาวอันนี้ก็จะดึงอย่างเดียวเลยเออมันเราก็ทีมเหมือนกันนำทีมโดยหัวหน้าคณะนัทอติรุธนัทอติรุธครับผมอันนี้ใบเซ็นชื่อเขาเขียนเอาไว้ไงต้องมีหัวหน้าทีมอยู่ดีอ่ะนี่เอาถ่ายกับป้ายก่อนมาเข้าแล้วครับหลังจากที่เราลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอเวลาที่จะขึ้นรถนะครับเพื่อไปจุดที่เราเดินเนาะเราก็จะดินเสียงน้ำตกด้านหลังเราจะไปนั่งดื่มกาแฟสั่งกาแฟกันนะครับมีคาเฟ่ของทางอุทยานรอกินกาแฟเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร้านกาแฟนะครับโอ้ให้ดูน้ำตกแต่น้ำแดงมากอะน้ำป่าพี่น้องเป็นช่วงน้ำป่าเนาะน้ำป่าหลากไหลเอ้ยน้ำป่าน้ำหลากเออเอาให้ดูกันครับนี่โอ้เป็นสีโอวันตีนยาวไปบูนเฮ้เออเดี๋ยวกินกาแฟแล้วก็สิขึ้นรถไปกินข้าวต่อมาหนึ่งเพราะท่านได้ขึ้นชักเทียเห็นไหมครับความรู้สึกเฉยๆครับผมการเดินเขาผมเกิดมากก็อยู่ในท้องแม่ผมมีแต่ภูเขาแหละพี่ภูเขาจังไหนล่ะรักยางจะอันยังเป็นรักแดดแต่ว่าอันนี้สวยยังนะสวยดาวครับสวยดาวเนาะเจอแรกครับตื่นเต้นครับมีฝนตกแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันวัดกันใครจะแข่งกันเออบอกเลยน้องอังเปาสู้สนุกอังเปาสู้ไหมไปเบิ้งน้องประทับตาน้องนางว่าแล้วที่หาเขาน้องชิบหายนะชิบหายนะประสบการณ์อะไรกับเขาอีกนะนี่น้องชื่ออะไรครับชื่ออังเปาครับอังเปาชื่อเหมือนเพื่อนพี่เลยชื่ออังเปาเหรออังอังเนื้อเนื้อฝนตกไปไปแต่นี้ครับครับผมสวัสดีครับขอให้ครับเป็นผู้ใหญ่ที่พูดอะไรวะเนี่ยไม่ได้อะไรผมก็จะเขาจะเอาที่ไหนขอทานแล้วก็ลงไปเดี๋ยวเฮาสิไปกินข้าวกันก่อนครับสวัสดีครับอังเปาสวัสดีครับองค์อาตุนสุดตีนแบกเขาไปนั้นยังแบกเขาไปนั้นดูจริงเหรอรู้ว่าเขาเอาคมเพิร์ดคุณกูหนักเหรอจริงเหรอแล้วก็หนักไงเนาะแล้วก็แบกบนหนักก็เตี้ยกูกระเป๋ากูบนหนักนะเอางี้ผัดกันคนละสามโลเอาก่อนน้องก่อนเราจะวางคนนี้ไม่เราจะวางเขาดีกว่าไหมควรวางคนนี้มันจะเดินขึ้นมาดีเอาวางกินข้าวก่อนครับร้านข้าวเฮากับนี่ยวนลิ้นมันตกเลยข้าวโลกวันนี้เราก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะมีสองร้านเหรอครับเอาได้ห้องเอาได้หมดเอาเนี่ยเอาง่ายง่ายผัดกะเพราไก่ไข่ดาวพิเศษครับผมมื้อเช้าที่ภูสอยดาวก็คงจะเป็นเมนูอะไรที่มันสั่งง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะกินให้อยู่ท้องเอาแรงเก็บแรงเอาไว้เดินขึ้นเขาไปจ้าไปจากฉันไหนมันอะไรกับเสียงเงาเงาเคยพยายามห้องตามมันได้อ่ะเดี๋ยวไปพากล้องเสียงเลยเหมือนกันเสียบคอกินข้าวแล้วมีแห้งเออจุกเลยค่อยๆย่างไปเรื่อยๆครับมันขึ้นเท่าที่ได้รหัสนะครับซื้อหวยได้ป่ะเนี่ยแม่นครับ140ตาดีได้ตาร้ายเสียครับ6คนครับ6คนเรียบร้อยโอเค
ข้าไลน์ข้างมูลแล้วนี่ผมควดเช็คอินเรียบร้อยหน้าทางเข้าเออว่าต้องไปเศร้าง่าไม่นี่ล่ะดีสุดแล้วไปของปลาเพื่อนดิเอาไปเลยไปเลยดีเดี๋ยวใส่อีลิทจ็อบอีลิทเซฟเข่าเซฟเข่าโอ้สอยดาวขายครับลุยกัน 6.5 กิโลเดินมาสักพักหนึ่งนะทุกคนก็จะเห็นนั่นน้ำตกให้ดูตลอดทางเลยแค่ช่วงแรกนะนี่เป็นแค่ช่วงแรกแต่ช่วงต่อไปเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็ทำการบ้านมันน้อยมากเลยเราพร้อมที่จะเจออยู่แล้วครับตัวทั้งตกสุดยอดสวยจริงจริงยังสวยอ่ะน้ำใสนะน้ำใสกว่าที่เราไปนั่งร้านกาแฟกันทางเข้าอ่ะน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นน้ำคนละสายที่ไหลลงมานะครับสวยมากเลยโอ้โหเดินไม่เหนื่อยเดินไม่เบื่อวงเล็บแค่ช่วงแรกครับหลังจากนี้กับพ่อหมูสิเป็นยังไงไปเรื่อยๆครับปลากล้วยปลาลำต้นอย่างสูงกล้วยปลากินบ่ได้นะบ่แม่นครับเป็นยังไงมันจะขั้นเนี่ยแต่ส่วนหลายมันจะบ่ค่อยมีลูกไงครับผมมันจะเป็นต้นสั้นประมาณนี้มีลูกอ่ะอาจจะบ่ใหญ่ว่าเศษพวกสัตว์ปลาเหมือนเออแม่นๆๆเอ๊ะที่ว่ามานี่ก็มีเหตุผลบ่คมครับผมมีสาระได้ช่วงนี้เออพี่สาระมาโค้งมาเออพี่สาระเนี่ยครับขอไอ้จอมปอยู่ดิไอ้จอมยูที่ผมมีสาระผมอ่ะคิดว่าน่าจะถึงจุดพักจุดแรกของนักท่องเที่ยวแล้วนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้นั่งพักใช่จุดพักจุดแรกแต่ถามว่าเราพักไหมไม่ครับเราไม่พักครับอย่างเราอ่ะเหรอเนี่ยวัยรุ่นผู้ชายรออะไรล่ะนั่งเมื่อยครับโอ้ยครับครับยางมวนกันเด้ตัดผ่ามากผมอยู่ผู้เดียวไหมเอารีบตามเขาไปสิเดี๋ยวเขาไม่ทันหรอกเอ้ายึดช่องตัวนี่ครับผมมาพบกับช่องแคปเจอนู่นแคปเจอนี่นะครับเอ้านี่กล้องพี่นี่นะขอบคุณครับผมลุงขนาดเลยเมื่อกี้ยึดช่องไปด้วยแต่คิดว่าสะพานข้ามมาไม่ถึงตกสะพานเมย์มันบริกรวงแข็งๆอยู่ดิเออผมเป็นยังไปเอาต่อไปดีนะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาจะมีติดป้ายทางไปลานสนแล้วก็เบอร์โทรเฉือนตลอดเลยถือว่าดีนะทำให้นักเดินทางนักเดินป่าเนี่ยได้เดิน ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางนะครับโอ้ริยานทำดีมากสวยว่ะเหมือนรู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในหนังพวกจูเมนจี้ว่าใช่ใช่ใช่ไปจึงไทยโลกไดโนเสาร์จูเมนจี้หนักเลยอ่ะเป็นสวยนะแล้วมันไม่ร้อนไงทุกคนมันมีกองฝนสวยมากเลย
อืมว้าวจ๊อบก็จะคอยเก็บภาพการเดินของพวกเราตลอดเลยนะฮะสามารถไปดูภาพสวยๆได้ที่ช่องเสรียนชันแฟมิลี่นะครับสุดยอดครับท่านเออนะคือเที่ยวเที่ยวที่กำลังเดินลงมานะครับสวัสดีครับอีกไกลไหมครับพี่อีกไกลไหมครับก็ไกลอยู่นะไกลอยู่ใช่ไหมพี่น่าคุ้นๆเลยครับผมเนี่ยผมรู้จักหมดแล้วเนี่ยนี่เซียนหยองเนี่ยแมนครับแมนอันนี้พี่ลงมาหรือว่ากำลังขึ้นลงมาครับขึ้นมาขึ้นมาคนเยอะไหมครับพี่ว่าร้อยกว่าคนกับร้อยกว่าคนวันเสาร์นี่ห้าร้อยแล้วนะโอ้โหกับว่าทำไมไปตกปลาแล้วเนี่ยตกอยู่ครับตกปลาเหรอขึ้นไปตกตกคิดไม่ทันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมีได้เล่าได้ปะเนี่ยอันนี้ก็คุ้นอยู่เนี่ยเยี่ยมเยี่ยมครับผมโอเคครับพี่โอเคครับขอบคุณครับครับติดตามอยู่ครับพี่สุดยอดครับระหว่างทางของเราก็จะเห็นน้ำตกตลอดเลยสุดยอดพอได้เศร้าไงหายไงเราถึงเนินแรกแล้วครับทุกคนเรามาถึงเนินส่งญาติถึงเนินส่งญาติแล้วโดยแบบที่เราก็มากันเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงเป็นไงครับสมาชิกเคบอสุดยอดเลยเหลือเมื่อยครับเหลือเมื่อยเนินส่งญาติครับทุกคนมันเป็นอะไรที่ชันมากก้อนหินนะเป็นเนินก้อนหินนี่แค่เนินแรกนะครับนี่แหละจุดเริ่มต้นในการขึ้นภูสอยดาวน่าจะเป็นจุดตรงนี้แหละ start stop ไปได้ไหมอ่ะ ไปลุยถึงเนินปราบเสียงกันแล้วครับไปกันต่อครับ yes เอาเรื่องอยู่นะไม่ธรรมดานะทุกคนได้ข่าวว่าแก๊ปจะลองแบกดูนะฮะอ้าวโหปูมาขนาดนี้สวัสดีครับพี่พี่ปูมาขนาดนี้ยังไงผมต้องแบกให้พี่ดูแล้วไหนๆๆๆพี่ผมลองดูลองดูป่ะสรุปนิดเดียวนะลองปุ๊บกูลงเลยขึ้นต่อไม่ไหวลองปุ๊บผมขอลงเลยโอ้โหมันใหญ่มากกิโลใหญ่ๆ52โอ้โหพี่ My god พี่หนักเท่าไหร่ครับตัวพี่หนัก55 55แบกเท่าตัวเลยเท่าน้ำหนักตัวเองโอ้โหเนี่ยผมหนัก52นี่คือน้ำหนักเท่าผมอย่ามาเบิ้งอันมาแก๊ปแบกครับแก๊ปไม่ไหวอย่าฝืนนะเว้ยเดี๋ยวหักไม่ไหวโอเคพอจบ จบข่าวไม่ได้ไม่ได้พอเลยอย่าฝืนใช่โอเคเก็บแรงไว้เดินดีกว่าเดี๋ยวไปแล้วมาแบกมากี่ปีแล้วแบกตั้งแต่ปี57 57 10ปี10ปีแล้ว67 10ปีใครเขาเป็นคนขึ้นมาคนแรกพี่เขาว่าเป็นพานป่านั่นได้ยินเลยเขาว่าตอนปี35ที่เขาเกิดโอ้สามคนนี้ก่อนผมเกิด3ปีปี35เขาขึ้นมาทำอะไรครับเป็นขึ้นมาไหมจะเป็นพวกพานที่เขาแบบไปล่าสัตว์อะไรแบบนี้ไปเจอแล้วเขาก็ไปเสนอที่กรมอุทยานไปสำรวจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะครับผมขอบคุณมากครับอีกไกลเลยค่ะว้าวขอกำลังใจหน่อยครับซื่อๆนะคะทั้งคนสวยมากค่ะอ่าขอให้เจอดาวนะคะโอเคครับขอบคุณครับแต่เมื่อคืนไม่เจอค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราหายเหนื่อยดีนะการทักทายพูดคุยกับคนที่กำลังลงมาเนี่ยจะพยายามขอกำลังใจของทุกๆคนนะใช่ครับพี่นัทสู้ๆครับพี่นัทมากับใครเนี่ยมากับเพื่อนครับเฮ้ยพี่นัทเจอครบเลยนะพยายามภาวนาครับภาวนาพี่นัทไหมได้ครับมาเลยครับผมไม่เห็นที่เลยใส่เธออยู่ไหนจะผมจะได้ไหมเธอค่ะ
รอบที่แล้วเข้าป่าเห็ดนะครับเจอ FC รอบนี้ขึ้นเขาครับเจอ FC อีกสู้นะคะแล้วระวังลื่นนะคะเพราะว่าคืนฝนตกฝนตกก็คือระเบิดเดินยากแล้วถ้าขึ้นไปอ่ะเลี้ยวขวานะครับเดินง่ายกว่าเดินซ้ายใช่คือผ่านเนินส่งญาติไปนะคะเลี้ยวขวาเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นหน้าผามันลื่นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกยันเช้าเลยใช่ลื่นกิ้งลงอยู่ข้างล่างมีป้ายบอกไหมครับพี่หรือว่าไม่มีมันไม่มีป้ายบอกแต่มันจะเป็นทางแยกให้เราให้เราชิดขวาอย่างเดียวใช่ค่ะเดินขึ้นขวาไปจะสบายกว่าเยอะเลยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะขอให้เจอดาวนะคะถ่ายมาฝากหนูด้วยหลังที่ว่างใช่ไหมครับผมฝากกระเป๋าลงไว้หน่อยโอเคครับทางดีมีเซเว่นป่ะมีเซเว่นครับอันซีเจขอกำลังใจในการขึ้นนะครับนี่เจ็บแรงไว้เยอะนะครับเจ็บแรงไว้เยอะโอเคครับขอบคุณครับผักเสาแมงก่อนตอนนี้คือรู้สึกว่าปวดขี่ครับตอนนี้แต่พักนานเดี๋ยวมันจะทำให้เรารู้สึกล้าเดินต่อครับต่อวันนี้แบกเยอะไหมครับพี่เยอะเหรอนักท่องเที่ยวนี่เปลี่ยนใจลงเยอะเปลี่ยนใจลงเยอะคือแบบไปไม่ถึงเหรอยังไงคือว่าเขาแจ้งมาจากข้างล่าง2คืนครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือว่าฝนตกฝนตกหนักเขาก็เลยว่าอาจจะไม่มีอะไรให้ดูไม่มีแต่หมอกไงเขาก็เลยว่าเปลี่ยนใจลงนอนให้คืนเดียวแล้วหลบพี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ลูกหาบนี่ลูกหาบพี่เป็นเจ้าหน้าที่ครับพี่เป็นพี่ชื่อทองหล่อครับเป็นหัวหน้าชุดที่จะขึ้นวันพุธนี้โอ้โหครับขึ้นวันที่2แล้วก็ลงที่8เป็นหัวหน้าชุดทีมต่อไปโอ้เพิ่นเป็นหัวหน้าชุดนะเว้ยเป็นหัวหน้าชุดพี่คนมันเป็นลูกหาบหัวหน้าก็เป้เหมือนกันหัวหน้าก็มาเป้เหมือนกันโอ้แล้วเห็นชุดตำแหน่งลูกหาบไม่มีครับลูกหาบไม่มีหัวหน้าต้องมาได้บาปได้หมดครับคือลูกหาบเขาบาดเจ็บเยอะเหรอครับจากการไม่ล้มเลยครับไม่ลูกหาบลงเขาเป้ลงหมดคือว่าถ้าแจ้ง2คืนเนี่ยถ้าแจ้ง2คืนลูกหาบเขาจะลงไปเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เขาจะได้มาอีกรอบนึงทีนี้พอเปลี่ยนใจปุ๊บลูกหาบคนที่เอาขึ้นมาไม่อยู่แล้วเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เจ้าที่เป็นคนไปลงแล้วครับทีนี้แสดงว่าที่เถียนผ่านมานี่คือเจ้าหน้าที่มีทั้งลูกหาบเป็นทั้งเจ้าหน้าที่อันนี้เจ้าหน้าที่3คนเนี่ยเจ้าที่อ๋อโอเคที่ถามไม่ใช่แล้วครับผมฝากเอาลงไปได้ไหมหยอกเล่นครับขอบคุณมากครับครับพี่ไปเดินทางต่อครับเหลืออีก 3.5 กิโลแล้วก็จะไปเรื่อยๆเด้อไปซ่าๆไปเลยเด้อต้นเด้อโอเคว่าต้นป่ะพี่ต้นเย้พี่ต้นดูสดใสมากต้นมันเหี่ยวแล้วบักต้นมันเหี่ยวอย่ามาแต่ต้นเลยเฮากับเหี่ยวกันครับเหี่ยวกันเสียงซึ้งไปเบิดแล้วครับผมเย้ไปเดินทางต่อครับอีก 3.5 กิโลก็จะถึงลานสนแล้วไปพักเพราะมีแห้งเนาะนิดเดียวทุกคนนะข้างบนนี่ต้องสวยมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาแบบความจริงเหนื่อยก็แค่นั้นแหละเหนื่อยเยอะทุกเขาทุกลูกเลยยังค่ะเดินหมดแล้วนะคะเดินหมดแล้วนะตั้งแต่ข้างบนลงมาได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงเกือบ5นั่นหมายความว่าเราต้องใช้เวลาเดินประมาณนั้นแหละเดี๋ยวแค่ถึงถึงแค่ชีวิตถึงแค่ชีวิตถึงแค่ชีวิตขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนเถอะชอบชอบขออนุญาตตัดคำพูดนี้ไปลงทีเซอร์นะครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวชิวเราเนี่ยมันจริงเลยพอจะหายเหนื่อยนะเห็นเนินตรงนี้ไหมฮะนั่นแหละครับเป็นจุดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปใกล้แล้วครับใกล้หมดลมหายใจผมต้องพิชที่ได้ไปค่อยๆเดินแหละ
ุกคนคือตอนนี้เราถึงเนินมรณะแล้วนะครับเป็นเนินน่าจะเนินสุดท้ายที่จะถึงลานกลางเต็นท์มั้งลานกลางเต็นท์อีก 1.5 กิโลนะแต่ลานสวนละสนๆโอ้บอกบงหูเลี้ยงละสวนคุณเมียคุณเมียกูว่าบงหูเลี้ยงแล้วหายใจสักครู่นะหยุดใจเดียวจริงๆแล้วก็จะถึงละโอ้เป็นน้ำสุดท้ายที่โคตรสดชื่นเลยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวอีกทีค่อยไปเติมข้างบนผ่านจุดเนินมรณะมาได้สักพักเนาะก็จะมีจุดชมวิวให้ได้ดูวิวกันพักเอาแรงก็ได้หายเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเดินต่อกันอีกดูหนึ่งเท่ากูล่ะพี่น้องเห็นปะเออไปทางเริ่มไม่ชันแล้วนะคิดว่าน่าจะถึงใกล้ถึงอ่ะใกล้ถึงภูอ่ะหรือเปล่าไม่รู้ทางชันน้อยลงครับทุกคนด้านหลังหมอกเยอะมากเลยโอ้สวยสวยมากเลยเออวู้เหนื่อยสุดจริงๆเหนื่อยครับวู้โอ้ยนี่เราถึงแล้วเหรอโอ้ยังไม่เห็นมันเลยเออโอ้ย thank you โอ้ยสวรรค์ฟงโปรดเชี่ยเข้าใจความรู้สึกเลยไอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยโอ้โหสุดยอดหน้ามันเบิดนะพี่แหลมพี่ผมมันง่ายไปนี่ง่ายพวกผมเป็นตะคิวอยู่2รอบพี่ตอนขึ้นมาปวดแห้งอะไรปวดไหวอะไรกันได้ครับยางทีละก้าวทีละก้าวใช่ไหมเพื่อบางอยากฝืนเจ้าของฝืนไม่ทำไหวสุดยอดนะยอดตั้งคิวว่างเลยสวรรค์ทุกคนเลยเนี่ยมารอผมนี่เราเพิ่มอากาศนะโอเคขอบคุณพี่ชายที่เรามาเปิดประสบการณ์แต่คิวผมขึ้นอยู่เนี่ยนี่ก็พกุ้มยุบเตี้ยสองคนตอนแรกขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เสร็จปุ๊บเฮ้ยมาลงขานี้แม่งขึ้นนี่ต่อวุ้ยคมบังนี่ไอ้ช่วยเจ้าคนอะไรกันยุ้ยสองคนตุ๊บปัดตุ๊บเปียอยู่แล้วแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นต้นสุดยอดมากเพื่อนเบปซี่รออยู่พี่ผมเตรียมน้ำไว้พี่แล้วนะผมมาถึงแล้วปูพิชิตลานสนปูสอยดาวระดับความสูง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเลมาถึงแล้วครับอุ้ยสุดยอดเอาบัดนี้ถ่ายหลอกถ่ายรูปกลางเต็นท์กันสวยนั้นสวยมากเลยสวยจริงทุกคนโอ้ในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตาเปล่าที่มองเห็นตรงเนี้ยเอ้ยมันดีมากอ่ะหมอกแบบว่ายอมรับตรงๆเลยนะครับว่าการเดินขึ้นมาจุดกลางเต็นท์ลานสนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าร่างกายต้องการพลังงานคิดดูครับว่าแค่ข้าวไข่เจียวง่ายๆแต่แม่งโคตรอร่อยเลยผมก็ได้แต่นั่งกินชื่นชมกับวิวทิวทัศน์สายหมอกที่ไหลผ่านร่างกายมันก็เริ่มหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีอ
ครับห้องน้ำถือว่าโอเคนะบางที่ไปมันไม่มีห้องน้ำไงมันก็จะลำบากหน่อยเพราะที่นี่มันก็เป็นเขตอุทยานแล้วก็มีห้องน้ำมีน้ำมีส้วมมีอะไรเงี้ยเออถือว่าโอเคใช่ได้ผ่านครับเดินป่าครั้งแรกรอดตายเพราะเพื่อนร่วมทางเออเพื่อนร่วมทางช่วยจริงจริงจริงต้องเรียกพวกผมว่าบุรุษตาขอบุรุษตาขอผมก็ขอน้องได้น้ำน้องหนึ่งน้ำมันขอกันหลอดไม่ได้จะตายคือข้าวเราไม่กินข้าวคือเราเดินมันเหนื่อยมากใช่คิดว่ามันจะไม่แบบขนาดนี้เนอะเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางมันแบบเดือดขนาดนี้เขาก็บอกน้ำผมแรกก็ล้างดาบผมแล้วมันก็มีน้ำเยอะเขาว่าไอ้ที่เขาวัดระยะทางให้เราอ่ะ6.5 เมตรเนาะไอ้6.5 เมตรมันนะ 6.5 กิโลแต่ระยะทางที่เขาวัดมันตรงแต่ว่าห้างเหนียวยางนี่มันคุ้นโค้งก็เลยเข้าใจละอู้แม่งโคตรสวยอ่ะขนเนื้อโอ้ยสวยมากสวยมากไม่เป็นดาวแต่ว่าบ้องอุ้ยบรรยากาศดูเป็นสวยงามไม่รู้ประชาชนชาร์จน้องชาร์จเลยชาร์จเพราะว่าของผมหมดเลยหมอคุ้มบรรยากาศดีชาร์จเลยชาร์จเพราะของผมหมดฮะเบื้องหลังไหมเสียงเล็กยี่หิบบรรยากาศมันได้อุ๊บอุ๊บอ้วนไปด้วยหมอควันหมอควันหมอกแมงหมอกหมอกทำไมวะผู้นี้ฟังจักสิโกรธน้องนี่สิจังเด๋เออตรงน้ำตกข้างล่างเออตอนเดินขึ้นมาตรงน้ำตกข้างล่างกูก็เดินมากูก็ไอ้คมปุ๊บก็เปิดกินน้ำพอมันเปิดปุ๊บมันทิ้งน้ำเลยน้ำแม่งเหลือเต็มขวดกูก็เก็บมาปุ๊บกูเอ้าก็เก็บมันสินะแต่ห้องกูปากพอเดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาหัวประมาณไอ้กลางกลางทางได้เนี่ยพี่มีน้ำไหมโคตรเมฆก็ขุ่นแล้วครึ่งนึงเนาะเอ้ายืนให้กินกินปึ๊บโหน้ำเหมือนทองคำเลยทีนี้มันหมดไงหมดแล้วแรงเราเริ่มหมดเฮ้ยคมแม่งน้ำหมดแล้วนะเว้ยเอาไงดีวะตอนแรกไปขอเถาพญาเสือแดงก่อนแกนั่งอยู่เราคือสิเราคือสิให้จอบอยู่ดอกโอ้ขอมึงหน้าตาเราเสียงตาแนมเนาะแล้วก็บึงขวนน้ำแม่งเอ้ยกูถึงนั่งพักน้ำกูก็เหลือเท่านี้กูบ่ทันหนอดใส่อยู่แม่งเสือกใต้มาขอน้ำกูอีกพี่ครับขอน้ำไม่ไหวอ่ะทีแรกเขาเหมือนจะไม่ให้แล้วขอนิดนึงขอนิดนึงกับมือคือคนแบบเดินขางถนนแล้วก็ขอน้ำเลยครับขอน้ำอย่างเงี้ยไอ้จอบเด้เป็นคนขอผมถอยออกมาเนาะกินย้อนไปหรอย้อนได้ก็ได้กินได้กินคนละถ้ากูกินของกูคนเดียวอ่ะมันจะหมดไหมของกูถ้าได้กินคนละเกือบคนละเป็กเนาะก็เลยยางขึ้นมาปุ๊บกูเสียดายน้ำที่มึงทิ้งชิบหายมึงคิดว่าจะมีร้านค้าใหญ่อยู่ตามทางอยู่ดีพอจะขึ้นมาปั๊บมาผู้ได้เหยียบใส่เพราะพื้นคือสิขอรอจังหวะว่าโอ้ยกูเล็งเลยพอได้ผ่านที่แบบพอรู้จักกูจะขอน้ำเขาเนี่ยมหนาอายเนาะอ๋ออ้ายเขาตบมืออ๋อไอ้จอมกันยิ้มเปิดละแมนแล้วแมนเขาพ่อท่านในถามซื้อละแมนแล้วแหละแล้วเนี่ยอ๋อเสี้ยนยังก็เสี้ยนย้องมันบุดเอินออกตัวก่อนนะเสี้ยนย้องเพื่อที่ชุดไม้ก็คือกูต้องในน้ำกับพวกนี้นะทำท่าแบบให้เขาถ่ายรูปแล้วโอเคครับผมก็จะไปต่อสู้ๆด้วยครับเป็นว่าอย่างนี้แล้วน้องมันพูดว่าอะไรไอ้มีขวดหน่อยก็ขวดไงเอาขวดไหนนี่แหละขวดนี่แหละนี่แหละเอาขวดไงเลยโคตรเหี้ยแล้วผมก้มแน่นนะยิ้มมุมปากมันถึงปุ๊บแดกเหลือแค่เนี้ยโอ้ยงั้นเอาห่างๆเนาะมึงเล่นก็สิดีเนาะอืมแต่ดีอยู่คุณอืมคนมีคู่ไม่รู้หรอกหรือว่าจะเอาแบบนี้รู้ขอแล้วกินก็ไม่เหมือนกันหรอกรู้ช่วยได้หรอผมรู้สึกว่าผมเป็นยังไงนะรู้ถ้าเหมือนตอนเช้าก็กินกาแฟหน่อยมันก็บอกขยันเราบูซ่องนึงแต่จัดไปเลยจัดไปเฮ้ยเขาดีแล้ววะอากาศดีแล้วกินห่อนๆนั้นมันคือไหมเออครับของใต้โอเคครับครับผมของเทอมกินหลายๆเพราะเท่านั้นมันมีความรักมันบ่อิ่มหรอกอืมแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วครับอาบน้ำกินข้าวเบาเล่นน้ำมูน้ำน้องๆม่วนอีหลีครับสรุปแล้วมื้อนี้ก็เดินทางจากหม่องน้ำตกเนาะ 9:00 น.แล้วก็มาฮอดจุดกลางเต็นท์นี่
ประมาณ4โมงแรง4โมงครึ่ง4โมงแรง4โมงครึ่งนั่นแหละครับก็ถือว่าใช้เวลาหลายอยู่เนาะแต่ผมกะชนะใจเจ้าของอ่ะบ่ว่ามันใช้เวลาเท่าใดแต่กะมาฮอดจุดหมายมาฮอดเป้าหมายที่เฮาตั้งใจเอาไว้สิแม่มันก็เลยเฮ็ดให้ผมว่าเออว่ะเราทำได้ว่ะเออเนาะถึงมันจะช้าหน่อยแต่ก็มันก็มาถึงเหมือนกันนั่นแหละขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะครับที่แบบโอ้ยพาเจ้าของมาบนภูสอยดาวมันก็เป็นหนึ่งในลิสต์แหละที่ผมอยากจะตั้งใจอยากจะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยมากเลยตะคิวขึ้นขาขวาปัญหาเกิดขึ้นที่กระดิกเนี่ยขาขวาแต่ก็อาบน้ำก็สดชื่นขึ้นเนาะทุกอย่างดีบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วครับตอนนี้ประมาณ1ทุ่มตรงสิเข้านอนแล้วครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยกะกะสิตื่นตอนเช้าล่ะเก็บภาพบรรยากาศว่าตอนเช้าสิเป็นยังไงแต่คิดว่าสิมีอันหมอกเห็นกันแท้ๆล่ะเนาะเดี๋ยวย่างไปหลายๆมุมเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากกันครับสำหรับวันนี้ก็นอนครับกุ๊ดไนท์หลับฝันดีโรตีอร่อยจังโอ้ยเอาสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ตีหาครึ่งแล้วครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วก็ติดตื่นมาอันเฮ็ดกาแฟกินกันได้บ่นี่เอาหาสมาชิกก่อน Good morning ครับทุกคนสวัสดีครับพี่หลับแซ่บป่ะครับสวัสดีนะครับสบายครับพี่นอนดีผมข้างล่างเกือบตายครับข้างล่างยังทรมานครับผมมันหนาวสิล่ะโอ้มลพิษเยอะมากมลพิษเยอะจอบตดดังกูงัวตดดังจริงโอ้ยบ่บาบายพูดพูดอะไรสิไม่นวดหลับตดบ่ไปทั่วนิ่งเป็นกลอนนิ่งนิ่งเป็นกลอนครับขยับเป็นตดครับผมทรมานมากเลยข้างล่างเนี่ยบ่อยผมย่างยังไงเนาะเป็นนอนยังไงก็ตดผมก็ย่างมันขึ้นเหลือนี่เริ่มเปิดไฟแตบเนี่ยไอ้มีไฟอยู่เนาะไฟ power bankพอแบงค์จอบมันมีไฟเพิ่นก็คือสิตื่นก็ตื่นกูว่าไม่เห็นไฟกูบ่คิดว่ากูบ่นอนบ่ว่าซั่นกูก็เลยเอาผ้ามางุ่มพอแบงค์ออกไปภาพเป็นยางเบิ้งกันสวัสดิการที่ร้านกลางเต็นท์ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้เช้าๆคนก็เริ่มตื่นกันแล้วอากาศดีครับวัดอุณหภูมิได้18องศาครับพี่น้องหนาวเย็นเลยเพราะว่านี่มองกดน้ำนะเดี๋ยวห้าสิบเอกร้องกดน้ำนึงนะสองคนโอเคจัดไปครับกาแฟกันนี่ครับมองกดน้ำจักรบาทหายเดี๋ยวเป็นยังไงขึ้นเออตะกี้มึงหยอดเย็นยังเย็นบาทเอามา4บาทเอามา4บาทงั้นก็ได้น
ได้ไหมล่ะหยอดแล้วมันไม่ลงตัวเมื่อกี้เหรอสรุปข้างบนตู้หยอดน้ำเหรียญเต็มครับก็คงต้องเป็นการซื้อน้ำเริ่มสตาร์ทลง 8:30 ครับมาดูกันว่าไปถึงข้างล่างนี่จะกี่โมงงอนนาคเนาะดอกงอนนาคครับช่วงนี้กำลังผีบานเลยครับนี่โอ้โหมุมนี้สวยว่ะเออองเฮาอยู่แต่ข้างในเฮาบ่เห็นเด้ว่ามุมมันงามขนาดนี้ข้างเทิงคือสวยคักว่ะข้างเทิงนะมุมขากลับเราเมื่อวานนี้ไม่มีปัญญาที่จะเดินสำรวจยอมจริงๆยอมใจเจ้าของโอ้สวยจริงๆคิดว่าน่าจะมีทะเลหมอกนะนี่ข้างหน้าเราเนี่ยไปแกถ่ายเบื้องเลยไปเออสุดยอดครับทุกคนเราได้เห็นหมอกอุ้ยเออนี่ครับทุกคนอันทางที่ผมยางขึ้นมาเมื่อวานครับเห็นป่ะโอ้ยอย่างสวยเลยอ่ะเนาะแล้วก็อันบรรยากาศอยู่ช่วงนี้มองนี่ครับนี่ฮะน้องโอ้ยอย่างสวยเนาะเห็นเป็นลานกลางเต็นท์ที่พวกเราไปกางเต็นท์กันนะ9สุดท้ายก่อนออกจากประตูตู่ภูสอยดาวครับเพราะว่าเรามาเยือนแล้วขอบคุณที่มาเยือนครั้งหนึ่งในชีวิตคุณคือผู้พิชิตลานฝนภูสอยดาวขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพพวกเราทำได้บอกตามตรงเลยนะครับว่าทริปเนี้ยต้องขอบคุณสหายจากศรีสะเกษมากๆเลยที่ร่วมออกเดินทางมาด้วยกันระยะทางหลายร้อยกิโลไม่เป็นอุปสรรคระยะทางเดินขึ้นเขาไม่ทำให้ใจมันถดถอยพวกเราคงคิดเหมือนกันครับว่าไม่อยากให้เวลาหล่นหายระหว่างทาง